สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาเฮ้ยกาโตะดังเป็นพลุแตกชาวบ้านแห่รุมขอถ่ายรูปหลังอดีตพระกาโตะออกมายอมรับว่ามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาตองก่อนต้องจำนนต่อหลักฐานและต้องตัดสินใจศึกจากนั้นมีประเด็นใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมเมื่ออดีตพระกาโตะยืมเงินวัดมา 600,000 บาทเพื่อจ่ายให้กับสีกาใบตองและพระคนกลางเพื่อหวังปิดเรื่องทั้งหมดโดยเจตนาไม่ได้ยักยอกเงินวัดและเตรียมเงินไปคืนวัดในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วแต่เมื่อเกิดเรื่องจึงนำเงินไปคืนให้วัดในวันนี้เลยเพราะเจตนาไม่มีการโกงเงินวัดอยู่แล้วเมื่อข่าวของอดีตพระกาโตะเผยแพร่ออกไปทำให้ชาวเน็ตและสังคมเกาะติดข่าวเหตุการณ์นี้กันอย่างมากพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของกาโตะจนต้องสึกจากการเป็นพระแต่ในอีกมุมในโลกออนไลน์ได้มีคลิปประชาชนและชาวบ้านไปเจอกาโตะหลังสึกจากพระพร้อมขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและพูดคุยถามถึงสารทุกข์สุขดิบก็เกิดคำถามตามมาถึงความเหมาะสมมากมายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากจินนี่.com ขอบคุณครับ